ต่อจากนี้จะเริ่มทดสอบแผ่นเช็ดหน้าจอแบบแห้งและเปียกผสมกันของ CapDesk นะครับโดยรูปแบบการใช้งานของแผ่นเช็ดหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผ้าเช็ดหน้าจอธรรมดาที่เป็นลักษณะคล้ายๆกระดาษมีแบ่งเป็น2ผืนก็คือแบบแห้งและแบบเปียกโดยการใช้งานทั่วไปจะเริ่มจากแบบเปียกก่อนซึ่งโปรดักต์ใช้ในการทดสอบตัวนี้คือ Acer Iconia Tab A200 ที่จะมีคราบเปื้อนฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยตามหน้าจอพอสมควรซึ่งจากรีเฟรชจากอะไรเงี้ยผมไม่สามารถถ่ายเห็นได้ชัดได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสกปรกอยู่แล้วถ้ามองอย่างนี้จะพอมองเห็นบ้างจะมีคราบอยู่บ้างในบางจุดเดี๋ยวเราจะลองเช็ดดูนะครับว่ามันต่างกับการใช้ผ้าเช็ดหน้าจอธรรมดายังไงเริ่มแรกผมก็จะใช้แผ่นผ้าเปียกเช็ดก่อนตามสูตรของ CapDesk กรณีการที่เป็นผ้าเปียกเช็ดก่อนเนี่ยมีข้อดีมากนะครับว่าเหมือนเราใช้น้ำรอบนึงก่อนจะไม่เหมือนการใช้ผ้าแห้งเพียงอย่างเดียวตัวผ้าน่าจะกลับมา reuse ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคราบอะไรติดออกมาขนาดนั้นจากนั้นก็ดึงผ้าแห้งออกมาเช็ด ผ้าปกติจะพับมาอยู่ในก้อนเล็กๆแค่นี้นะครับเราก็คลี่ออกหน่อยเพื่อเช็ดได้ง่ายขึ้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยจะพอมองเห็นได้ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับว่าจอเนี่ยจะเนียนใสมากขึ้นจะชัดมากขึ้นฝุ่นจะน้อยลงสำหรับผ้าเช็ดหน้าจอแบบนี้ถ้าถามผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับการเอามาเช็ดซ้ำๆซากๆหรือพกในกระเป๋าสตางค์ครับเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยเดี๋ยวผ้าเปียกมีน้ำยาแบบนึงเคลือบอยู่พอใช้ผ้าเปียกเช็ดแล้วเราก็ต้องใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำเพื่อเกิดความมันเงาแล้วก็ลบคราบสกปรกออกไม่ให้หน้าจอมีรอยคราบน้ำตัวผ้าเช็ดหน้าจอตัวนี้เนี่ยอยู่ในห่อเป็นคู่กันราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อ1คู่ดังนั้นแล้วถ้าคุณมีดีไวซ์หลายตัวใช้หลายเครื่องมันจึงเหมาะกับการเอามาเช็ดหลายๆเครื่องพร้อมกันในทีเดียวมากกว่าที่แกะมาใช้1ครั้งแล้วคีบไว้นานๆซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใครชอบใจก็ลองหาซื้อดูแล้วกันนะครับหาซื้อได้ที่ร้านเทราไบต์ชั้น2สยามดิจิตอลเกตเวย์ครับผมสวัสดีครับ